สวัสดีครับพบกันคราวนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของการตีคอร์ดนะครับว่าเราจะฝึกกันยังไงนะครับจากง่ายๆไปนะครับก็ที่เราเคยฝึกจับคอร์ดไปนะครับผมก็จะสอนว่าให้ดีดลงอย่างเดียวไปก่อนนะครับก็คือลักษณะนั้นก็จะเป็นการดีด1ครั้งต่อ1จังหวะนะครับซึ่งถ้าเป็นโน้ตสากลก็จะเรียกว่าตัวดำนะครับก็ลักษณะนี้ลองทวนนะครับก็ดีดลงอย่างเดียว1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ทีนี้พอมือขวาเราชินกับการดีดลงแล้วนะครับเราก็จะเพิ่มการดีดขึ้นมาด้วยนะครับก็จะเป็นการดีด2ครั้งใน1จังหวะนะครับถ้าเป็นโน้ตสากลก็เรียกว่าตัวคาเบ็ด1ชั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลงขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็จะมาเล่นให้กับตรงจังหวะกันนะครับ1 2 3 4 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3ก็ฝึกค่อยๆฝึกช้าๆนะครับเพื่อให้มือขวาเราชินในการดีดลงดีดขึ้นก่อนนะครับทีนี้พอเราเริ่มชินแล้วมือเริ่มเป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถลองฝึกให้มันเร็วขึ้นนะครับให้เป็นแบบนี้นะครับลองนับให้เร็วขึ้นนะครับ1 2 3 4ทีนี้ก็ลองมาซอยย่อยออกมาอีกนะครับจากเมื่อกี้2ครั้งเป็น1ใน1จังหวะนะครับแล้วก็จะย่อยออกมาเป็น4ครั้งใน1จังหวะนะครับก็จะเรียกว่าตัวคาเบ็ด2ชั้นนั่นเองนะครับก็จริงๆเราเล่นลักษณะเดิมเลยก็คือแบบนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าเราจะแบ่งเป็น4ครั้งแล้วค่อยนับ1จังหวะนะครับเป็นแบบนี้นะครับ1 2 3 4 1 23 4 1 2 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 3 4แบบนี้นะครับค่อยๆฝึกช้าๆก่อนแล้วก็ค่อยๆให้มันเร็วขึ้นนะครับพอเริ่มชินแล้วก็ให้เร็วขึ้น1 2 3 4ตรงจังหวะที่เป็นจังหวะที่1นะครับผมก็จะเน้นนะครับก็เพื่อให้เรารู้ว่าตรงนี้เป็นจังหวะตก1 2 3 4นะครับแบบนี้ครับครับเริ่มฟังดูเหมือนเสียงกีตาร์ในเพลงที่เขาเล่นกันแล้วใช่ไหมครับที่มันจะเป็นลักษณะนี้จริงถ้าเล่นได้ประมาณนี้ก็สามารถที่จะเล่นเป็นเพลงได้แล้วนะครับแต่ว่าในเพลงจริงๆเขาก็อาจจะมีเขาจะไม่ได้อย่างนี้ตลอดนะครับเพลงก็จะมีจังหวะการเว้นนะครับเว้นอย่างสมมติเมื่อกี้เราเล่นกันลงนี้ใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีบางจังหวะที่เขาเว้นไม่ดีเพื่อให้เกิดแพทเทิร์นที่แปลกใหม่ออกมานะครับอย่างเช่นเราได้ยินกันบ่อยๆก็
เกนมือขวาสเกนมือขวาผมนะครับมือขวาผมจะขึ้นลงอย่างเงี้ยตลอดแม้ในจังหวะที่ผมไม่ได้ดีดโดนสายนะครับมือผมก็ยังขึ้นลงนะครับเพื่อให้รักษาจังหวะของมันนะครับเดี๋ยวลองฝึกกันดูนะครับลองค่อยๆฝึกกันนะครับเริ่มจากง่ายๆอย่างเงี้ยครับลงขึ้นก่อนเพื่อให้มือขวาเราชินเดี๋ยวพอมือขวาเราชินกับการดีดขึ้นลงแล้วต่อไปฝึกแพทเทิร์นยังไงก็ง่ายครับลองดูกันครับ